เนี้ยอู้ซ่าคูณ2นี้ค่ะเราจะมีเทคนิคดีๆนะคะที่จะเอามาเสนอนะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยสามารถจะง่ายขึ้นได้ถ้ามีเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้พี่ป๋องจะมาช่วยพิสูจน์ด้วยว่าทำได้จริงหรือเปล่าค่ะเทคนิควันนี้คือเทคนิคการร้อยได้เข้ารูเข็มปกติมันเป็นเรื่องที่ยากแต่วันนี้เราจะให้เป็นเรื่องที่ง่ายตอนนี้ไม่เอาปกตินี่มีปัญหามากเลยนะกว่าจะเอาเข้ารูได้เนี่ยโอ้ยเรายิ่งวัยนี้โอ้โหนี่เลยนะแล้วมันเนี่ยแต่ก่อนมันโอ้ยแล้วตอนนี้น้ำลายไม่เหลือแล้วด้วยต้องมาดูไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นมันมีเทคนิคที่ง่ายกว่านั้นค่ะไปดูซิว่าง่ายขนาดไหนค่ะเพียงแค่มีสเปรย์แบบละอองหนึ่งกระป๋องใช้ฉีดไปที่ปลายเส้นได้จะทำให้ปลายเส้นได้มีความแข็งตัวง่ายต่อการใส่เข้าไปในรูเข็มเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้การร้อยได้ง่ายและเร็วขึ้นง่ายมากๆโอ้โหถ้ารู้มาตั้งนานแล้วนะง่ายเลยเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ขึ้นง่ายมากถูกต้องมัวแต่อย่างเงี้ยอยู่เนี่ยเพิ่งรู้ว่านี่มันมัวแต่สูดน้ำลายดื่มใช้สเปรย์อย่างเดียวก็ได้ละวันนี้เราจะขอท้าพี่ป๋องค่ะถ้าทำได้ตามกติกาที่เรากำหนดนี้นะคะรับไปเลยค่ะหม้อหุงข้าวเครื่องนี้ขอบคุณครับยังต้องเล่นก่อนพี่ป๋องมาทางนี้ค่ะเฮ้ยทำไมวันนี้มันดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูเรื่องเกี่ยวกับหม้อใช่ชอบไหมก็ดีรูเข็มมากมากพี่ป๋องถนัดนี่เราจะมีเข็มนะคะกติกาง่ายๆเลยค่ะเข็มทั้งหมด10อันเล่มเขาเรียกเป็นเล่มนี่ดูโง่เนอะเข็มเขาเรียกเป็นเล่มเป็นเล่มหนูเรียนโรงเรียนฝรั่งมาอ๋อเขาเรียกเป็นอันเหรอที่นั่นอ๋อแต่แล้ว1 2เข็มทั้งหมด10เล่มแล้วเดี๋ยวให้พี่ป๋องเนี่ยเอาได้นี่นะคะสเปรย์อยู่ตรงโน้นนะคะร้อยเข้าไปให้ได้ครบ10เล่มครับใน2นาทีถ้าทำนี่คืออะไรวิก็พอโอ้ยครึ่งได้ครึ่งวิคุณเล่น2นาทีแต่ว่าห้ามใช้ตามองหุ่นใจคอโหดเหี้ยมไม่มองเลยส่งเข้าไปยังไงล่ะอ้าว2นาทีถ้าทำได้เอาไปเลยหม้อหุงข้าวโอเคป่ะโอเคโอเคนะขอย่านะอะไรอะไรใส่แว่นเหรอใส่แว่นโอ้โหตายแล้ว40กว่าเองพวกคุณจะ50แล้วเอามาหนูหลังจากหนูนับเวลาแล้วเริ่มเลยนะ5 4 3 2 1เริ่มเฮ้ยต้องเต้นด้วยเฮ้ยจิ๊กเกอร์เดล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 เฮ้ยยะเฮ้ยยะเขาฉีดนิดเดียวอยากฉีดได้เยอะฉีดเฉพาะปลายมันเอาละเฮ้ยเฮ้ยเข้าเฮ้ยเขาจะหลาดเหรอเขาไม่ตัดด้วยยังไม่เข้าที่สองยังไม่เข้าอ้าวเหรออ้าวมาเร็วเต้นด้วยดิเต้นด้วยเดี๋ยวจะได้ใจเย็นแล้วบอกเฮ้ยนี่มาเฮ้ยอยู่ไหนวันเนี้ยยังเขียนไปเลยพอแล้วพี่ขารู้แต่ไม่ค่ะจ้าดูที่ห้าเย็นไม่รู้ไม่ฝั่งนู้นอ่ะอันนี้เนี่ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเวลาจะไปแล้วเนี่ยอย่าไปซีเรียสสิเดี๋ยวสิเย็นสิบอกใครไม่อยากซีเรียสบอกใครอะไรนะบอกใครบอกเรานี่แหละนี่ไงมีสามรูเท่านั้นค่ะพี่เย็นพี่ขาไม่พูดอะไรหน่อยเวลาใส่อะค่ะเล่นโยกคนกำลังเล็กๆเนี่ยมันเป็นสมาธิใส่เร็วรู้เร็วออกเร็วเป็นคนเร็วเป็นคนเร็วอีกรูเดียวพี่ใจเย็นๆรูนี้ยากสุดเดียวแล้วพอเหลือเวลาจะต้องเต้นต่อเดี๋ยวให้ถึงแล้วตัดด้วยตัดตรงไหนอ่ะตัดไหนอ่ะแล้วก็ให้ทำไรอ่ะตัดนะปลูกไหมยังไงเอาปลูกไหมเออปลูกไปเถอะเอาไปทำให้มันแต่จริงๆแล้วเราให้เอาใส่ทีละรูแล้วดึงมันเป็นสายอย่างนี้นะอ้าวมาแล้วทำอะไรอ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคือได้ยังเนี่ยงงอยู่เนี่ย8 7อุ้ยอย่าดึง6 5อุ้ยอย่าหลุดแล้วจะหลุดแล้วทำอะไรอ่ะปูเหรอไม่ต้องปูแล้ว3 3 1หมดเวลา
ู่ในคอมสมัยก่อนมากเลยอะเบาหวานขึ้นเบาหวานขึ้นเบาหวานขึ้นเหมือนตัวที่เต้นอยู่ในคอมสมัยก่อนอะไอตัวนี้เด็กกันเนี่ยเหมือนเลยอะเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าทำได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวพี่ป๋องยืนด้านนู้นก่อนเลยโอ้ยแม่ฉีดน้ำแรกก่อนดีกว่าไม่ใช่อ้าวมาดูกันใกล้ๆเลยนะคะนี่หนึ่งอ้าวร้อยข้าวอ้าวร้อยข้าวนะสองนี่นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวข้าวแปดข้าวเก้าข้าวอ้าวสิบไม่ข้าวหนูทำเองทำหลุดจริงๆข้าวทำหลุดทำหลุดทำหลุดเดี๋ยวลองใส่เวทแข็งนะแข็งไหมมันแข็งไหมมันแข็งแต่ว่ามันมันอะไรแข็งได้อืมเออมันแต่ยากเหรอทำไมน้าป๋องเก่งวะก็เรามันไม่ได้เรื่องอ่ะนี่อ้าวเสร็จบ้านงานเรียนเลยครับผมทำได้ก็ได้รับของรางวัลจากเราไปเลยโอ้ขอบคุณมากครับเราจะได้ได้หม้อหุงข้าวใบยังบวกยาดองไปด้วยยังไม่พอเขาดึงรอบตึงจ้าตึงจ้าตึงจ้าตึงจึงจ้าตึงจ้าตึงจ้าโอ้ยแต่ว่าใครดูวิธีเมื่อสักครู่ดีไม่ทันนะคะไปดูคลิปกันอีกรอบค่ะง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่คุณนะคะนำสเปรย์มาฉีดพี่ปลายได้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปดูอีกครั้งนะคะฉีดปุ๊บได้จะเกิดอาการแข็งขึ้นมาค่ะดูด้านตอนฉีดสิแล้วก็ใส่เข้าไปในรูเข็มอย่างนี้ง่ายได้มากๆแข็งได้ด้วยมือคุณครับผมง่ายมากเลยง่ายเอาคือเอาจริงๆเนี่ยพอได้แต่ไม่ได้จะเรื่องเวลานะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยรูมันไม่เล็กมากจังหวะสอดเข้าไปเนี่ยมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างเข้าง่ายนิดนึงถ้ารูมันเล็กแคบเนี่ยอันนี้อาจจะเสียบยากเข็มใช่ไหมเข็มเนี่ยอันนี้พอเราจัดแบบไซส์ใหญ่ให้ก็เลยโอเคก็เลยโอเคก็ได้รับรางวัลไปเขาชอบรูใหญ่ๆสนุกสนานอยากจะบอกอะไรไหมคะวันนี้อยากจะฝากอะไรไหมคะคุณก็อยากจะฝากว่าช่วงนี้ก็อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะก็ดูแลเรื่องสุขภาพดีกว่านะแล้วก็ทำสุขภาพจิตให้ดีถ้าคิดดีทุกอย่างก็จะดีตามนั่นแหละมีความสุขกับชีวิตเยี่ยมมากไม่น่าเชื่อว่าจะพูดดีมีสาระขอบคุณพี่ป๋องด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะชมพู่ขอบคุณค่ะสนิทสนุกสนานมากๆเลยช่วงหน้านะคะมีไอเดียเก๋ๆในการตกแต่งนะคะวันนี้น้องแอร์เขาจะมาทำประดิษฐ์อะไรให้เราดูกันเดี๋ยวกลับมาค่ะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสวยเฉียบเนียบ